วัสดีครับผมชื่อคุณทัพครับผมเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลครับเมื่อชีวิตเราโตขึ้นมาจนถึงวัยทำงานคุณเคยร้องไห้ให้กับเรื่องอะไรบ้างครับรถถูกยึดครับพี่ผ่อนมายังไม่ถึงปีเลยโดนหักเยอะขนาดนี้แล้วหนูจะมีเงินผ่อนค่าบ้านหรอพี่เลขเดียวเท่านั้นเองไม่งั้นป้าถูกรางวัลที่1แล้วฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณนาทีสักครู่นะคะฮัลโหลค่ะคุณณรงค์คุณณรงค์ถึงแล้วใช่ไหมคะขึ้นมาชั้น9เลยค่ะฮัลโหลค่ะคุณณทีคอนเฟิร์มวันพุธชั้น9 9:00 นนะคะฮัลโหลค่ะคุณธนาคุณธนาจะเข้าวันไหนนะคะฮัลโหลค่ะคุณไก่กะไก่สั่งไก่เหรอคะไม่มีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาขอโทษที่ให้รอนะคะยุ่งนะแพนโอ้ตั้งนึงนะค่ะเดี๋ยวแพนออกไปรับค่ะสักครู่ค่ะว่าไงคุณทัพใช่แค่จะถามว่าจำได้ไหมว่าร้องไห้ครั้งสุดท้ายอะร้องไห้เมื่อไรหมาตายมั้งในวัยทำงานนะครับบางคนร้องไห้เพราะเรื่องเงินบางคนร้องไห้เพราะเรื่องงานแต่กับบางคนก็ยังคงร้องไห้ให้กับความรักก็ตามนั้นนะแล้วไงต่อนะเฮ้ยไม่ติดหรอเอออีกแล้วอ่ะดีนะเนี่ยดีใช่ไหมแต่เท่านี้ใช่ไหมอ่ะจองตั๋วเครื่องบินไปสิงคโปร์จองบักกะโลให้ลูกสาวบอสแล้วก็นัดคุณยอดประชุมเดือนหน้าว่าแต่นี่บอสจะบินคืนนี้เลยใช่ป่ะงานเร่งอ่ะแล้วก็เห็นว่าจะมีคนมาช่วยแทนนี่เอ๊ะมาวันนี้ด้วยผมลืมนี่นามบัตรร้านอาหารบอสจองไว้แล้วแล้วก็ฝากแพมดูแลเพื่อนบอสคนนี้ด้วยนะว่าแต่เขาจะมาเป็นเพื่อนบอสหรือมาเป็นผู้ช่วยงานกันแน่เขาก็เป็นทั้งสองอย่างนั่นแหละจับผิดจริงนะแพมล้อเล่นน่ะเดี๋ยวแพมจะดูแลให้อย่างดีนะโอเคตั้งแต่ทำงานยุ่งขนาดนี้ฉันมีเวลาหาแฟนหรอแฟนน่ะหรอถ้าแพมจะหาแฟนไม่ได้ก็พอบอสนั่นแหละหูคุณทันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแพมค่ะเป็นเลขาบอสนะคะแพมหลงทางนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็แถมอีกอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์แห่งชาติรถเลยติดมากมากค่ะนี่อะไรกันไอ้แก่นี่เมียน้อยแกใช่ไหมวันก่อนก็เดินกับผู้ชายวันนี้ก็เดินกับผู้หญิงหมาแมวก็ไม่เว้นแกจะเอายังไงเย็นๆนะจ๊ะขอโทษนะครับเธอคงเข้าใจผิดคิดว่าคุณเป็นผมนะครับงั้นก็แล้วไปฉันไปเข้าห้องน้ำกลับมาแป๊บเดียวนึกว่าเจอแจ็คพอตเย็นๆนะจ๊ะไปนั่งก่อนคุณทันครับแพมค่ะสวัสดีครับมาสายยังไม่พอแถมยังไปทักคนผิดอีกน่าอายจังไม่เป็นไรหรอกครับตลกดีออกค่ะตลกก็ตลกแต่ว่าคุณทันเป็นเพื่อนบอสจริงๆหรอคะคือแพมคิดว่าเพื่อนบอสน่าจะดูอายุมากกว่านี้ค่ะถ้าคุณแพมรู้อายุผมคุณแพมอาจจะตกใจก็ได้นะครับทานเลยครับเสร็จยังเขียนผิดเลยเนี่ย sorry ขอประกันความผิดหน่อยมีแป๊บนึงนะอ่ะขอบคุณทางงานยึดเลยนะโอ้ยงกอ่ะโอเคใกล้เสร็จแล้วโอเคแฮมกลับบ้านกันเถอะกลับแล้วหรอใช่โอ้ยเหลืออีกบ้านเลยอ่ะโจกับส้มกลับก่อนก็ได้นะหรอแน่ใจนะเอางั้นหรอก็ได้โอเคงั้นก็สู้ๆนะเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายจ้าผมว่าลองเปลี่ยนทำเป็นกราฟจะดูง่ายกว่านะครับคุณทัน
เดี๋ยวแพมจะลองเปลี่ยนดูนะคะขยันจังนะครับคุณแพมไม่ขยันหรอกค่ะอันนี้ต้องพรีเซนต์พรุ่งนี้เราก็ต้องทำให้มิสเตอร์โทนี่เลือกให้ได้ว่าจะใช้โฆษณาแบบไหนอะค่ะถ้างั้นทานคุกกี้ไปด้วยนะครับน่ากินจังเลยนะคะร้านนี้เขาอร่อยนะครับอร่อยจริงด้วยค่ะแต่ว่าติดคอจังเลยนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวแพมเอาน้ำให้ดีกว่าค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับผมว่าผมกลับก่อนดีกว่านะแต่จริงๆข้อมูลคร่าวๆของโฆษณาประเภทนี้ผมมีอยู่นะครับคุณแพมเผื่อคุณแพมจะเอาเก็บไว้ใช้งานผมจะอีเมลให้ได้ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวแพมจดอีเมลให้แล้วกันนะคะครับนี่ค่ะเดี๋ยวผมจะรีบส่งให้นะครับขอบคุณค่ะคุณแพมวันอาทิตย์ว่างไหมครับคุณทันมีอะไรให้แพมช่วยหรือเปล่าคะคุณแพมชอบดูละครเวทีไหมครับสนุกค่ะนางเอกเขาเก่งมากเลยนะคะร้องเพลงได้ตั้งหลายภาษาผมว่าเขาก็มีส่วนคล้ายคุณแพมอยู่เยอะเลยนะครับคล้ายแพมเหรอคะนี่ก็มืดแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวแพมขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับถ้างั้นคุณแพมขับรถดีๆนะครับอย่างนั้นทำกลับก่อนดีกว่าค่ะคุณแพมครับคะคุณแพมชอบดื่มไวน์ไหมครับนี่แพมบอสก็ฝากผมมาชมคุณว่าดูแลเพื่อนเขาได้ดีมากแถมคุณท่านนะนะชมแพมได้เลยว่าแพมก็ทำตามหน้าที่เฉยๆเองทำตามหน้าที่เหรอทำตามหน้าที่ได้ดีมากว่าแต่ตอนนี้แพมทำอะไรค้างอยู่ปะไม่มีอะไรคุณทับเอาอะไรป่ะคือว่าผมจะฝากจองตั๋วให้คุณท่านหน่อยอ่ะอือได้สิไปสิงคโปร์นะเอาไฟล์คืนนี้คืนนี้
อืมก็เห็นว่าธุระเสร็จหมดแล้วอ่ะก็เลยจะกลับเลยโอเคนะอืมผมไปนะเกือบไปแล้วนะแพมคุณทันคนที่ชอบสะดุดล้มจริงๆเลยนะครับขอโทษค่ะวันหลังแพมจะระวังให้มากกว่านี้คือผมขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณก่อนแพมไม่ได้สำคัญอะไรคุณไม่ต้องขอโทษก็ได้ค่ะอย่าพูดแบบนี้สิแพมผมแค่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเราคุณก็รู้ว่ามันเร็วเกินไปแต่ช่วงเวลาที่ผมอยู่กับคุณผมมีความสุขจริงๆนะครับทำก็มีความสุขค่ะทำเข้าใจนะคะคุณอาจจะอยากมีอิสระยังไม่ได้อยากผูกมัดกับใครผมดีใจนะครับที่คุณรู้สึกแบบนี้นานแล้วที่ผมไม่มีคนเข้าใจแต่คุณก็ต้องไปไม่ใช่เหรอคะถ้าผมไม่ไปผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะทำให้คุณเสียใจแค่คุณกลัวว่าจะทำให้ฉันเสียใจนี่ก็ดีใจแล้วค่ะเป็นไงบ้างแพมเป็นไงอะไรเหรอคุณครับเรื่องคุณทันน่ะคุณทันคุณทันทำไมหรอแพมบางครั้งเราไม่ต้องเข้มแข็งทุกเรื่องก็ได้เราอ่อนแอบ้างอ่ะไม่เป็นไรหรอกอ่อนแออะไรคุณครับก็ที่แพมกับคุณทันเมื่อวานก็แค่ล่ำลากันปกติเองคุณทันเขาจะต้องรีบกลับสิงคโปร์อ่ะนี่ไม่ได้ร้องไห้อยู่หรอไม่ได้ร้องไห้ นี่ไงพูดถึงก็ไลน์มาเลยเครื่องเพิ่งแลนดิ้งสิงคโปร์พอดีเลยออกไปตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งแลนดิ้งตอนเนี้ยนะ
เที่ยวบินกรุงเทพสิงคโปร์ไม่ได้มีเที่ยวเดียวต่อวันซะหน่อยพี่คะมูลค่าของไวน์ครึ่งนึงอยู่ที่กลิ่นถ้าดื่มไวน์แล้วไม่ได้สูตรกลิ่นนั่นเท่ากับว่าขาดทุนไปแล้ว 50% นะครับไฟบินของคุณออกไปตั้งแต่เย็นแล้วไม่ใช่เหรอคะไฟบินกรุงเทพสิงคโปร์วันหนึ่งมีเป็น10เที่ยวแต่ผู้หญิงที่ทำให้ผมไม่อยากจากไปไหนเท่าที่จำได้ก็มีคุณแปมคนเดียวนี้นะครับเพราะคุณเป็นแบบนี้มั้งคะถึงทำให้ใจแต่ผู้หญิงที่อยากจะวิ่งหนีมาตลอดความห่างไกลบางทีมันก็ทำให้ความรู้สึกส่งไปไม่ถึงกันนะคะแต่สำหรับแพมแล้วความรักมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาหรอกค่ะเราก็นึกว่าจะจบแบบเศร้าๆอ่ะแฮปปี้เอนดิ้งเหรอแฮปปี้เอนดิ้งอะไรเพิ่งจะคุยกันเท่านั้นเองแบบนี้เขาเรียกบิกินอเกนต่างหากนั่นแน่บิกินอเกนด้วยอ่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นไงเขาใช่ไหมความรักเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะครับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับใครก็ยากที่จะหาเหตุผลมาอธิบายเป็นทฤษฎีได้ไม่มีบทสรุปตายตัวหรอกว่าต้องลงเอยด้วยการอยู่เคียงข้างกันเท่านั้นหลายๆคู่ที่ได้มาอยู่ด้วยกันก็อาจจะไม่มีความสุขมากพอมีเหตุผลมากมายที่ทำให้ต้องเลิกกันไปผิดกับอีกหลายๆคู่ที่อยู่ห่างกันมีเพียงแค่เวลาและระยะทางที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ใจว่าพวกเขารักกันจริงหรือเปล่าเคยถามตัวเองบ้างไหมครับว่าความรักของคุณเป็นแบบไหนและที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ล่ะมีความสุขจริงหรือเปล่าคุณสองคนรู้จักกันด้วยเหรอลองหยุดเฉยๆแล้วให้ความรักวิ่งมาหาเรา